ฟิล์มรัฐภูมิซบพลังประชารัฐโต้ถูกซื้อตัวลั่นจุดยืนแข็งแรงฟิล์มรัฐภูมิซบพลังประชารัฐโต้ถูกซื้อตัวลั่นจุดยืนแข็งแรงไม่ใช่เป็นแค่ไม้ประดับพร้อมเคลียร์ประเด็นว่าเป็นคนไร้จุดยืนทางการเมืองถูกซื้อตัวหรือเปล่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ฟิล์มรัฐภูมิได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่ RS Group ถนนประเสริฐมนูกิจถึงการลาออกจากสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยมาซบพรรคพลังประชารัฐพร้อมเคลียร์ประเด็นว่าเป็นคนไร้จุดยืนทางการเมืองเนื่องจาก4ปีย้าย4พรรคถูกซื้อตัวหรือเปล่าหรือเป็นเพียงไม้ประดับโดยฟิล์มเผยว่าการมาอยู่พรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นบัญชีรายชื่อไม่ได้ลงเขตและไม่มีฝั่งไหนหรอกครับทุกคนอยู่ฝั่งประชาชนหมดแม้ว่าวันนี้ผมจะย้ายพรรคมาอยู่ฝั่งพลังประชารัฐก็อยากจะบอกว่าก็เป็นพรรคที่อยู่กับประชาชนเหมือนกันคือเรามาด้วยอุดมการณ์คือตัวผมเองได้โอกาสจากผู้ใหญ่ที่ได้มาแสดงบทบาทของผมไม่ว่าจะเป็นการผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของวัฒนธรรมก็คือวงการบันเทิงของพวกเราทุกคนผมพูดเสมอว่าถ้าผมมีโอกาสตอบแทนสังคมตอบแทนประชาชนทุกๆคนด้วยการหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเข้ามาในประเทศของเราสองเรื่องนี้ผมเชื่อได้เลยครับว่าจะทำให้รายได้และ GDP ของประเทศไทยดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็จะนำรายได้เข้าคนมองไม่สำเร็จในเส้นทางการเมืองเพราะย้ายพรรคและเปลี่ยนแปลงหลายรอบผมไม่ได้มองแบบนั้นผมมองว่ามันดีด้วยซ้ำบางกลุ่มเขาอาจจะมองว่าแสดงว่าเรามีความสามารถพรรคอื่นๆก็เลยดึงเราไปทำงานเยอะมากก็คือจะมองเรื่องงานมากกว่าแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าทางไหนมีโอกาสให้เราได้ทำงานในสิ่งที่เราอยากจะทำคนมองว่าจุดยืนไม่แข็งแรงเพราะว่า4ปีย้าย4พรรคคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าจุดยืนแข็งแรงมากครับอยากให้ทุกคนมองในตัวผมมากกว่าว่าวันนี้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเราจะได้มีโอกาสในการทำงานในสิ่งที่เราอยากจะทำมันดีกว่าไหมถ้าเราคิดช่องทางในการหาเงินประเทศไทยเราแข็งแรงเรื่องอะไรเราก็เน้นในเรื่องนั้นครับประเด็นที่คนมองว่าคนบันเทิงเป็นเพียงไม้ประดับกับเส้นทางการเมืองผมมองว่าคนบันเทิงเป็นแค่ไม้ประดับมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนแสดงศักยภาพออกมาให้ประชาชนเห็นมากน้อยขนาดไหนแต่ในส่วนตัวผมอยู่มานานตั้งแต่ปี2560ผมเชื่อได้ว่าศักยภาพของผมมันทำให้คนเชื่อมั่นเชื่อมือแล้วก็เชื่อใจผมได้ว่าผมของจริงไม่ได้เป็นแค่ดาราหรือเป็นเพียงไม้ประดับอยากทราบกระบวนการทำงานหลังบ้านว่าเป็นไปยังไงเพราะอยู่เราเปลี่ยนจากพักหนึ่งมาอีกพักหนึ่งด้วยความเวลาค่อนข้างสั้นจริงๆเบื้องหน้าประชาชนอาจจะมองว่าเราเปลี่ยนหลายพักแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังทุกพักรู้จักกันหมดนะครับคือทุกคนมีนโยบายที่แตกต่างกันและแต่ละพักก็ดีหมดเลยก็มีนโยบายที่จะมาช่วยทำเพื่อประเทศชาติก็ทำให้กับสังคมเตรียมพร้อมในการลงแข่งขันในรอบนี้ยังไงบ้างคือโชคดีที่เขาให้โอกาสเราไปอยู่ในทีมนโยบายเราก็ได้ผลักดันให้มันเป็นนโยบายของพรรคในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็สตาร์ทอัพกลุ่มวัยรุ่นจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราคิดออกมาเพราะว่าเราเจนเดียวกันผมเชื่อได้ว่าคนไทยทุกๆคนไม่อยากจะกลับไปทำงานในแบบเดิมๆว่าเรียนจบมาต้องเป็นข้าราชการเรียนจบมาก็ต้องเป็นพนักงานทำไมเราจบมาไม่เลือกช่องทางเป็นของตัวเองได้ถ้าเกิดว่ามันมีเทคโนโลยีที่พอที่จะให้เขาทำค้าขายออนไลน์ก็ได้หรือคิดว่าอยากจะทำช่องทางของตัวเองเป็นดารายูทูบเบอร์เป็นสตาร์แล้วได้เงินกลับมาแล้วมันดีกว่าไหมครับที่มีรัฐบาลสนับสนุนหรือมีองค์กรหนึ่งที่คอยให้เงินทุนกับคนที่มีไอเดียสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรากำลังจะทำให้กับทุกคนการที่เราเปลี่ยนพรรค
ทำให้มองไปได้ว่ามีเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นการซื้อตัวบางคนอาจจะคิดว่าถูกซื้อตัวหรือเปล่าไม่นะครับผมเป็นแค่จิตอาสาในเรื่องของการเมืองเราก็เป็นแค่จิตอาสาที่อยากจะมาทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติของเราอย่าคิดเลยครับว่าผมถูกซื้อตัวคิดแล้วก็เชียร์ผมดีกว่าครับว่าผมได้รับโอกาสเป็นพรรคที่ใหญ่ขึ้นการย้ายพรรคมีความกังวลไหมว่าจะทำให้ประชาชนที่เขารักในตัวพรรคไม่เทคะแนนให้เราแล้วเราก็จะเสียเปรียบตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องปกติการเมืองเป็นสิ่งที่เซนซิทีฟคือทุกคนน่ะเอาอารมณ์ไปร่วมกับมันเยอะมากมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นเรื่องปกติมากๆคำว่าประชาธิปไตยก็คือเป็นการที่เห็นต่างกันแต่มันก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของการที่พูดคุยกันได้อย่าด่าอย่าว่ากันเลยครับอยากจะให้ทุกคนเปิดใจมองว่าวันนี้มันเป็นสมัยใหม่แล้วในอนาคตเรากำลังจะปรับเปลี่ยนและก้าวไปข้างหน้ามันจะต้องก้าวไปสู่ความเจริญมันต้องก้าวไปสู่ความไม่ขัดแย้งกันมันต้องก้าวไปสู่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อเราทุกๆคนถ้าเราเอาอารมณ์ไปร่วมกับมันเราจะไม่ได้พรรคที่ทำเพื่อประชาชนเลยเราก็จะได้พรรคที่เป็นพรรคของใครคนใดคนหนึ่งอยากให้ทุกคนเปิดใจมาเริ่มต้นกันใหม่ในศักราชใหม่ที่จะมาถึงนี้ให้ทุกคนเปิดใจแล้วมองนโยบายดูว่าแต่ละพรรคมันมีนโยบายไหนที่มันตรงใจกับเราแล้วถ้าเกิดว่าพรรคนั้นมันมีนโยบายที่ตรงใจกับเราก็เลือกครับผมเพราะผมเชื่อว่าทุกพรรคดีหมดเราจะแข่งกันที่นโยบายครับคิดว่าเป็นนักร้องที่ไหนได้เป็นนักวิ่งจะร้องเพลงอยู่เพ่นเลยเสียงเหมือนปืนดังมากนาทีนี้ตกใจไปหอมอดอระแวงไปหมดตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องที่ไหนได้ฉันเป็นนักวิ่งจะร้องเพลงอยู่เพ่นเลยเสียงลั่นเหมือนปืนดังมากจะนงพนีโพสต์คลิปขณะอยู่บนเวทีได้ยินเสียงดังลั่นก็ถึงกับเพ่นเลยบอกว่าตกใจหมดเลยพร้อมแคปชั่นเล่าเหตุการณ์ว่าตั้งแต่มีข่าวนักร้องเจออะไรแปลกๆฉันก็ระแวงไปหมดวันนี้ร้องเพลงไฟก็ช็อตบนเวทีเครื่องเสียงลั่นดังมากก็วิ่งไปเลยสิค่ะนึกว่าเสียงปืนขอบคุณคลิปจากแฟนคลับหน้าเวทีด้วยนะตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องที่ไหนได้ฉันเป็นนักวิ่งค่ะโดยมีแฟนคลับคอมเมนต์ขำไปด้วยกับความผวาของนักร้องสาวพร้อมให้กำลังใจให้ปลอดภัยอาทิหลอนไปหมดเป้นกูก็วิ่งค่ะถือว่าไวค่ะมีความน่ารักและฮาได้ตลอดแม่แตกตื่นมากปลอดภัยภัยนะมีความน่ารักและฮาได้ตลอดเป็นต้น